ไปกันที่กระบี่สักหน่อยค่ะเรื่องนี้ค่ะทางสสจากทางพักภูมิใจไทยทจังหวัดกระบี่คุณสิริพงเกี่ยวข้องก็ระบุถึงเรื่องของความห่วงใยต่อพี่น้องกระบี่นั่นแหละค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้หลายๆอย่างโดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันเยบเหงาซบเซางลงไปนะเขาก็เลยมองว่ารัฐบาลจะมีการจัดสรรงบประมาณลงมาช่วยเหลือเนี่ยเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็เสถียรภาพด้านอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน ในหลายจังหวัดรวมถึงกระบี่ได้หรือไม่นะคะสําหรับในปี2565นะคะโดยมีการพูดถึงเรื่องของการที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2565ล้ค่ะคุณสถิตพงศ์บอกว่ามีการตั้งงบประมาณขาดดุลมาตลอดบ้านเราเนี่ยก็อาจจะถูกสะท้อนว่ารายได้เนี่ยอาจจะลดลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกหรือว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยก็ลดลงอย่างน่าเป็นห่วงทีเดียวนะคะก็เลยมองว่ารัฐบาล ควรจะจัดสรรงบป,ประมาณโดยคำนึงถึงความจําเป็นเรื่องของการสร้างงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วก็การสร้างเสถียรภาพของความมั่นคงด้านอาชีพโดยเฉพาะ SME เนี่ยรัฐบาลน่าจะมีมาตรการเยียวยาพักหนี้หรือว่าปรับลดดอกเบีย้ยสร้างอาชีพสร้างงานขึ้นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มบุค,คลากรเนี่ยที่อาจจะเป็นหนี้เป็นสินอยู่โดยเฉพาะน้องนองนักเรียนที่กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศมาถ้าเกิดว่ามีอาชีพเนี่ยก็จะ จะมีเงินไปชําระนี่และน้องน้งรุ่นหลังๆที่ต้องการจะกู้ก็จสอนเนีก็จะได้กู้ด้วยนั่นเองละค่ะ ส่วนเรื่องของเกษตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศอีกทางหนึง่งคุณสริดพงศ์ก็เลยมองว่ารัฐเนี่ยจะต้องดูแลให้ครบทุกมิติในแต่ละภูมิภาคยางพาราปาล์มน้ํามัน,มนหรือว่าพืชผลทางเกษตรอื่นๆสําคัญไม่แพ้กันนะคะในความหลากหลายที่อาจจะแตกต่างกันก็เลยมองว่าเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเนี่ยน่าจะทุ่มลงมาที่เรื่องของการเยียวยารายได้ของประชาชนเป็นหลักเพื่อที่ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นจากหน่วยย่อยๆเนี่ยจะได้ขยายออกไปทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับมหภาคเกิด ขึ้นได้ต่อไปนั่นเองแ่ะค่ะ